ก็เอาใจโดนบันดาลพอเจ้าหน้าที่โยโมวิ่งอดประสบความสำเร็จโยเทวรูปหนูเปลี่ยสำรับหนูโยโมบันเป็นของพันใดเจสีแมงบาดออยตายใหญ่โดนบันดาลเราจูดความเด้ออีกแรงหนึ่งชาวบ้านยางตำบลตาจงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ตื่นตัวกับการทวงคืนโกลเด้นบอยปฏิมากรรมสำริดพระเจ้าชัยวรมันที่6พวกเขายืนยันแหล่งกำเนิดคือบ้านยางเพราะจุดรับซื้อโบราณวัตถุสมัยนั้นก็อยู่ไม่ไกลบ้านไม้2ชั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรมเดิมเคยมีผู้คนแวะเวียนมาขายสมบัติทุกวันเสถียรโรจน์บัณฑิตอดีตนายกอบต.ตาจงเล่าภาพจำตอนอายุ14ถึง15ปีภายในบ้านหลังนี้เคยเป็นสถานที่รับซื้อโบราณวัตถุผมจำได้สมัยนั้นก็ซื้อขายกันนั่นแหละครับซื้อขายวัตถุโบราณใครได้อะไรก็ตอนเย็นมาก็เอามาแล้วเหมือนที่รับซื้อนะครับมาตีราคากันประเมินราคาทุกเลยครับมีมาทุกวันเลยไหมครับสมัยนั้นของโอ้ได้ทุกวันครับเป็นเดือนน่ะบางคนได้ก็ยังไม่มาแจ้งหรอกเอาไว้ในบ้านคอยทยอยขายก็มีเสถียรยังเคยเจอนายทุนต่างชาติหรือวงการค้าโบราณวัตถุสหรัฐรู้จักกันเป็นอย่างดีคือนายดักลาสแลดฟอร์ดอดีตพ่อค้าโบราณวัตถุสัญชาติไทยที่เสียชีวิตเมื่อปีที่ผ่านมาเขาเดินทางมาบ้านหลังนี้แทบทุกปีคือซื้อไปแล้วแลดฟอร์ดแกถึงลงมาแล้วให้อาบุญเลิศนี่ไปจ้างชาวบ้านขุดหาอีกที่เป็นที่มาที่ขุดเป็นรูปสระของชาวบ้านยางตอนนั้นก็กว้างเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดก็ร้อยหนึ่งเงินร้อยสมัยแต่ก่อนก็ไม่ธรรมดาจ้างกันอย่างนั้นเลยชาวบ้านก็แตกตื่นไปขุดกันผู้ชมคะที่นี่คือเขาปลายบาท2ค่ะแต่ว่าถูกขนานนามว่าเป็นเขาสมบัติเพราะว่าในราวปี2500นะคะมีชาวบ้านหลากหลายคนเข้ามาขุดโบราณวัตถุที่เขาปลายบาท2ออกไปกันจำนวนมากโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือกู่พระปักคนชัยมูลค่าหลักพันล้านบาทตอนนี้ก็ยังคงในสหรัฐอเมริกาไทยพยายามทวงคืนแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้กลับคืนมาแม้แต่สักชิ้นเดียวโกลเด้นบอยเป็นสมบัติชาติอีกชิ้นถูกขายกับกลุ่มนายทุนต่างชาตินายดักลาสและฟอร์ดราคาซื้อขายสูงสุดถึงหลัก1ล้านบาททำให้นักวิชาการมั่นใจว่าเป็นการลักลอบขายออกไปหลังไทยประกาศใช้กฎหมายควบคุมการส่งออกโบราณวัตถุปี2504มีรายงานการซื้อขายจากกระบวนการค้าโบราณวัตถุของไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโบราณวัตถุในศิลปะวัฒนธรรมแบบเขมรเนี่ยมีมากนับหลายร้อยรายการนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการสืบสวนสอบสวนแล้วมุ่งเป้าไปยังกลุ่มนักค้าโบราณวัตถุที่สำคัญคือนายแรดฟอร์ดน่าเสียดายที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยยังเป็นความลับอยู่บางส่วนในสมัยนั้นเป็นยุคที่โบราณวัตถุของไทยถูกนำไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศจำนวนมากสร้างความสนใจให้กับมาริโอนักข่าว ABC News Australia เขาตีพิมพ์บทความเบื้องหลังการซื้อขายโบราณวัตถุไทยและกัมพูชาและยังพบจดหมายการซื้อขายของนายดักลาสและฟอร์ดมีการปลอมแปลงเอกสารส่งออกด้วยทำให้ช่วงเวลาหนึ่งไทยถือว่าเป็นทางผ่านการค้าโบราณวัตถุอย่างผิดกฎหมายแม้กฎหมายสหรัฐจะเอื้ออำนวยทำให้ไทยแทบไม่ต้องออกแรงหรือเสียเงินค่าจ้างทนายในการทวงคืนแต่การพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของโบราณวัตถุยังเป็นเรื่องยากซึ่งการเจอเบาะแสโกลเด้นบอยจึงเป็นสิ่งที่นักโบราณคดีต้องการให้อยู่ในวาระทวงคืนชิ้นต่อไปทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ซึ่งเราพบว่ามันควรจะติดตามคืนโบราณวัตถุชิ้นนี้โดยทันทีนะเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มันมีทั้งภาพถ่ายยืนยันมีทั้งพยานบุคคลซึ่งชัดเจนมากว่ามันมาจากที่บ้านยางแล้วเป็นแหล่งกำเนิดของประเทศไทยพ.ร.บ.โบราณวัตถุนี่ปี04
ถ้าเกิดออกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้ใช้เขาจะออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามทวงคืนไม่ใช่ว่าไปพบแล้วเชื่อว่าใช่มีคนพูดถึงว่าอันนี้ใช่มันอาจจะยังไม่เป็นหลักฐานที่เพียงพอในการที่จะดำเนินการต่อก็ได้แต่อย่างน้อยมันเป็นเบาะแสที่เราควรจะต้องดำเนินการต่อจากกระแสทวงคืนทับหลังทำให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยสามารถติดตามและรับมอบโบราณวัตถุได้9ครั้งจำนวน611รายการเป็นผลของการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุ2รายการคือทับหลังจากปราสาทเขาล้นจังหวัดสระแก้วและทับหลังจากปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2564นับเป็นสมบัติชาติเพียง2ชิ้นที่ได้คืนจากสหรัฐจิราพรคำภาพันธ์ไทย PBS รายงาน